ำหรับใครนะคะที่อยากได้รถ4ประตูนะคะแต่ว่ายังชอบความเป็นแบบดีไซน์สปอร์ตคูเป้อย่างงี้นะคะแล้ววันนี้ลุงไมค์ก็มาพร้อมกับ CLA 250MT รุ่น Facelift นะคะและต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นรุ่น YR Edition นั่นเองค่ะรถคันนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างจากรุ่นอื่นยังไงนะคะถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ CLA 250MT รุ่น Facelift คันนี้นะคะมาในสีขาวโพล่าไวท์ค่ะด้านในนะคะก็จะมีเบาะที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆนะคะต้องบอกว่ารถ CLA นะคะจะมีลักษณะนะคะที่เป็นรถ4ประตูนะคะแล้วก็5ที่นั่งที่ด้านหลังน่ะจะมีลักษณะสโลปลงทำให้รถนะคะจะดูสปอร์ตค่ะชุดแต่งรอบคันของคันนี้นะคะเป็นแบบ AMG Body Styling แต่ว่าเป็นรุ่นพิเศษก็คือเป็น YR Edition นะคะสังเกตจากด้านล่างก็จะเป็นแถบสีดำก็จะแตกต่างจากตัว CLA รุ่นอื่นๆในส่วนของไฟหน้าเนี่ยมาแบบ LED High Performance นะคะไฟหน้าตัวนี้ปรับมาแล้วจากรุ่นก่อน Facelift เพราะว่ารุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นแบบไบซีนอนนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ที่จะมีความคมชัดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ส่องสว่างได้ไกลขึ้นด้านในเนี่ยก็สามารถปรับสูงต่ำได้อัตโนมัติอีกด้วยค่ะในส่วนของด้านหน้านะคะก็จะมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นแบบไดมอนด์กริลสำหรับด้านหน้านะคะก็จะมีตราสัญลักษณ์ Mercedes-Benz ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยตกแต่งเพิ่มมาแล้วนะคะให้เป็นแบบดาวทึบนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นวงโป่งนะคะแต่พอทำเป็นดาวทึบมาแล้วเนี่ยทำให้มันดูมีมิติแล้วก็รถเนี่ยจะดูสวยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะล้อแม็กเนี่ยเป็นล้อแม็ก AMG ขนาด18นิ้วค่ะเป็นสีที่เป็นเรียกว่าไบคัลเลอร์นะคะก็จะเป็นสีดำสลับกับสีโครเมียมโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรุ่น Facelift นะคะจะเป็นล้อแม็กไลน์นี่แหละแต่ว่าจะไม่ใช่สีนี้นะคะเป็นสีโครเมียมซึ่งอันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างพิเศษเช่นเดียวกันนะคะสำหรับกระจกมองข้างนะคะคันนี้ก็เป็นสีดำนะคะไม่ว่าจะเป็นตรงด้านล่างนะคะหรือว่าด้านบนนี้นะคะแถบตรงนี้เนี่ยสังเกตค่ะว่าจะมาพร้อมกับสีดำนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยก็จะมีระบบ Keyless Go นะคะแต่แบบนี้เปิดรถแล้วก็แตะแบบนี้ปิดรถนะคะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเวลาเปิดรถออกมานะคะกระจกเนี่ยจะมาพร้อมกับเฟรมเลสนะคะโดยปกติกระจกเฟรมเลสเนี่ยจะอยู่ในพวกรถที่เป็นคูเป้นะคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยมีดีไซน์ที่เป็น4ประตูแต่ว่ามีความสปอร์ตคูเป้ผสมผสานเข้ามานะคะก็เลยจะดีไซน์กระจกออกมาเป็นแบบเฟรมเลสนะคะทำให้รถคันนี้เนี่ยจะดูแบบสปอร์ตมากๆเลยค่ะด้านบนก็มาพร้อมกับหลังคาแก้วพาโนมิกกาสลูปนะคะดีไซน์ด้านท้ายของตัวรถนะคะจุดเด่นเลยนะคะก็จะเป็นไฟค่ะที่มีลักษณะคล้ายๆใบไม้นะคะเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เป็นลักษณะขี่บนท้องถนนเนี่ยค่อนข้างสวยมากๆเลยยิ่งเปิดไฟตอนกลางคืนนะคะสวยๆเลยค่ะตรงนี้เนี่ยก็จะถูกซ่อนกล้องหลังเอาไว้นะคะแล้วสังเกตจากชุดแต่งด้านหลังนะคะเนี่ยจะเป็นตรงนี้จะเป็นสีดำนะคะเป็นชุดแต่งเฉพาะรุ่นของตัว YR Edition เลยค่ะสำหรับรถคันนี้เนี่ยด้านหลังนะคะมีคลิกเซ็นเซอร์ด้วยนะคะเวลาที่เราเตะเท้าเข้าไปแบบนี้นะคะฝาท้ายเนี่ยก็จะเปิดอัตโนมัติค่ะนะคะในส่วนของเบาะด้านหลังเนี่ยก็สามารถทับลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะมีที่เก็บของให้อย่างกว้างขวางเลยแล้วเวลาปิดนะคะก็จะเป็นปิดแบบมือแบบนี้ค่ะสำหรับสมรรถนะของรถคันนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด 2,000 ซีซีนะคะที่ให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง211แรงม้าเลยท็อปสปีดเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยทำได้ถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 12-13 โลลิตรเลยค่ะต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะคะขับสนุกแล้วก็ขับมันสุดๆเลยค่ะใครที่กำลังมองหา4ประตูที่เป็นสไตล์ซีดานสปอร์ตคูเป้นะคะพลาดกับ CLA ไม่ได้เลยนะคะให้รีบสแกน QR โค้ดที่ขึ้นอยู่ด้านล่างขวามือของท่านตอนนี้ได้เลยนะคะดีไซน์ภายในของรถรุ่นนี้นะคะก็จะเน้นความสปอร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเบาะก็จะเป็นเบาะรูปทรงสปอร์ตค่ะแล้วความพิเศษเลยของรุ่นYR Editionนะก็จะดูที่ตัวเบาะหนังตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นอะคันทาร่านะคะแล้วก็จะมีลายสีขาวแถบแบบนี้นะคะซึ่งเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะคะในส่วนของช่องแอร์นะคะรุ่นนี้ก็พิเศษอีกเช่นเดียวกันมีสีขาวมานะคะเป็นความพิเศษเฉพาะรุ่นนะคะแล้วก็ตรงพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นความพิเศษของรุ่นอีกเช่นเดียวกันตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบอะคันทาร่านะคะเวลาเราขับขี่เนี่ยมันจะจับถนัดมือนะคะดีมากๆเลยเป็นแบบ3ก้านท้ายตัดนะคะแล้วก็ตัวแพดเดิลชิฟต์อีกด้วยค่ะในรุ่นFacelift เนี่ยในส่วนของหน้าจอหลักตรงนี้นะคะจะมีลักษณะที่ใหญ่ขึ้นแล้วกว่ารุ่นก่อน Facelift นะคะแล้วก็รองรับ Apple CarPlay แล้วอีกหนึ่งจุดเด่นเลยที่ขาดไปไม่ได้นะคะของรุ่น YR Edition เนี่ยก็คือตัวเบลตัวนี้นะคะนี่สังเกตจากด้านข้างก็จะมีแถบสีขาวมาให้ด้วยนะคะสวยมากๆเลยที่นั่งด้านหลังนะคะก็สามารถนั่งได้แบบ3คนแบบสบายๆเลยนะคะลายของเบาะเนี่ยก็จะเหมือนกับด้านหน้าเลยนะคะเป็นอะคันทาร่านะคะตรงกลางเนี่ย
แล้วก็เดินด้วยได้สีขาวค่ะสำหรับใครเนี่ยที่เป็นครอบครัวด้านหลังเนี่ยก็มีไอโซฟิกค่ะหรือว่าที่ติดคาร์ซีทมาให้ด้วยนะคะทั้งที่นั่งซ้ายและขวาเลยสะดวกมากๆเลยนะคะแล้วก็มีช่องแอร์ตรงนี้มาให้ด้วยนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าเนี่ยเดินทางไปเที่ยวกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็มีที่วางแก้วมาให้อีกด้วยถึง2ที่นะคะสะดวกมากๆเลยด้านหลังนะคะต้องบอกเลยว่าเบาะเนี่ยเนี้ยบสุดๆคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครนั่งด้านหลังนะคะคันนี้เนี่ยเนี้ยบเหมือนใหม่มากๆนะคะสำหรับ CLA 250MG รุ่น Facelift นะคะเป็น YR Edition คันนี้นะคะเป็นรถปี2018นะคะเลขไมล์น้อยสุดๆเลยนะเพียง 26,000 กิโลเมตรเท่านั้นและราคาพิเศษนะคะที่ BNK ตั้งไว้เนี่ยอยู่ที่ 1,890,000 บาทเท่านั้นค่ะใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะคะรุ่นพิเศษตัว YR Edition นะคะสภาพเนี้ยบสวยเหมือนนางฟ้าแบบนี้นะอย่าคิดนานนะให้รีบแวะเข้ามาที่ BNK ได้แล้วค่ะคันนี้นะคะทั้งสวยเนี้ยบเหมือนใหม่แล้วก็เลขไมล์น้อยสุดๆเลยค่ะต้องบอกว่ารถ CLA นะคะยังเป็นรถที่ได้รับความนิยมสูงมากๆนะคะใครที่กังวลเรื่องรถไฮบริดนะคะอยากได้รถน้ำมันล้วนในรุ่นนี้ตอบโจทย์สุดๆเลยค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถเบนซ์รุ่นอื่นอยู่นะคะให้รีบแวะเข้ามาที่ BNK เลยนะคะเรามีรถให้ท่านเลือกกว่า200คันเลยค่ะที่เดียวจบครบทุกความต้องการนะคะสำหรับวันนี้ลูกไมค์ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ